สวัสดีครับแนะนำวิธีการใช้ส่วนลดนะครับแอปพลิเคชัน Rewards POS นะครับสำหรับแอปนี้นะครับส่วนลดเขาจะมี2แบบคือลดเป็นตัวเงินเป็นลดกี่บาทกี่บาทเนี้ยหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอันดับแรกครับต้องเข้าไปสร้างส่วนลดก่อนนะครับโดยการเข้าที่เมนูนะครับแล้วก็รายการสินค้าแล้วจะเจอเมนูย่อยนะครับจะมีเมนูหนึ่งชื่อว่าส่วนลดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปแล้วกดบวกเพิ่มส่วนลดเข้าไปครับก็ใส่ชื่อส่วนลดที่เราต้องการนะครับซึ่งชื่อนี้มันจะพิมพ์ออกมาในใบเสร็จด้วยนะครับคือถ้าเรากดใช้ส่วนลดเนี้ยมันจะพิมพ์ประมาณในใบเสร็จนะครับโอเคก็อะไรก็ได้ครับเช่นส่วนลดผมใช้คำว่าส่วนลดง่ายๆเลยด้านล่างนะครับจะเป็นการระบุค่าว่าจะลดเท่าไหร่นะครับลด 10% 20% 5% 5บาท10บาทก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้เป็นการระบุค่าทางขวามือจะเป็นการระบุว่าจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือลดเป็นเงินบาทนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลยขอตัวอย่างเป็นลด 10% นะครับเวลากดระวังนะมันจะเป็นจุดทศนิยมนะอันนี้ผมขอเป็นลด 10% แบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกก็จะได้มาละต่อไปขอเพิ่มอีกสักอันหนึ่งครับอีกสักตัวอย่างเป็นส่วนลดพิเศษเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ในที่นี้ผมจะไม่ใส่นะผมจะเว้นว่างตรงค่าไว้นะครับบันทึกครับแล้วก็เป็นเงินบาทนะครับส่วนลดสินค้าอันนี้ขอลด20บาทนะครับก็ใส่20เข้าไปทางขวาผมเลือกเป็นสัญลักษณ์ทางขวามือนะครับมันก็หมายซิกมาเนี่ย20บันทึกแล้วก็อันสุดท้ายส่วนลดลูกค้าอันนี้ผมใส่ชื่อมั่วๆไปนะครับอันนี้ผมจะเว้นว่างไว้นะครับแล้วก็เลือกเป็นซิกมาเลือกเป็นแบบว่าฟิกตัวเงินไว้นะอันนี้ไม่ใส่อะไรกดบันทึกมาดูวิธีการใช้งานนะครับอันนี้สร้างไว้4ส่วนลดก็คือส่วนลด 10% ส่วนลดไม่ได้ระบุไม่ระบุเปอร์เซ็นต์ส่วนลด20บาทส่วนลดไม่ระบุบาทนะครับวิธีการใช้งานนะครับเรากลับมาที่หน้าขายนะครับส่วนลดนะครับมันจะไปอยู่ใน1ในหมวดหมู่ของสินค้านะครับก็คืออยู่ในดอปดาวตรงนี้เนี่ยจะเห็นหมวดหมู่นึงเขียนว่าส่วนลดนะครับเข้าไปก็จะเจอส่วนลด4อันที่เราสร้างไว้นะโอเควิธีการใช้งานก็คือเราก็จิ้มขายของเข้าไปก่อนจึ๊กมานี้นี้บินนี้618บาทตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะลด 10% นะครับเราก็กดไปที่หมวดหมู่ตรงนี้แล้วก็เลือกส่วนลดแล้วก็จิ้มส่วนลด 10% ชึบนะครับเนี่ยมันก็จะลดละลด 10% คือ 61.80 บาทแล้วก็ชำระเงินไปเลยโอเคนี่ผมต่อเครื่องพิมพ์ไว้ด้วยนะมันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมมันจะมีเนี่ยส่วนลดตรงมันจะขึ้นตรงนี้นะชื่อส่วนลดนะครับมันก็จะบอกลดไปเท่านี้นะครับอันนี้ตัวอย่างแรกนะต่อไปลองอีกสักอันนึงคือส่วนลดไม่ระบุนะครับเราจะกลับไปหน้าขายนะครับแล้วก็กลับไปรายการทั้งหมดแบบนี้นะครับลองขายอันนี้450บาทผมลดใช้ส่วนลดแบบไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นรูปเปอร์เซ็นต์เป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีตัวเลขนะครับก็คือจิ้มไปปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยว่าจะลดกี่เปอร์เซ็นต์เช่น 50%ผมก็กรอกไว้ 50% ตกลงนะครับมันก็จะลดเลย 50% นะฮะนะครับกดชำระเงินตัวอย่างไปใส่ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ชื่อส่วนลดก็ขึ้นตรงนี้ส่วนลดพิเศษนะครับต่อไปเป็นเงินบาทนะครับเงินบาทอีกอย่างนึงส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถปกติมันจะเป็นลดท้ายบินนะแต่ถ้าเป็นส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์สามารถเข้าไปลดเป็นรายการสินค้าเป็นตัวได้นะครับสมมติว่าผมบินนี้มี3รายการแล้วผมจะลดราคาเฉพาะดัชมิลตัวนี้นะผมก็จิ้มเข้าไปที่ดัชมิลตรงนี้มันก็จะเห็นว่าถ้ามีส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์สร้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็คือเปิดไปกรณีนี้ดัชมิลก็จะถูกลดไป10บาทเป็นรายสินค้านะครับแต่ถ้าเป็นส่วนลดที่เป็นบาทเนี่ยไม่สามารถเข้าไปลดเป็นรายการได้นะจะต้องเป็นส่วนลดที่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นถึงจะเข้าไปลดที่แต่ละรายการนะคือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเคสแจกแถมฟรีอย่างเงี้ยเราต้องสร้างส่วนลด 100% ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เลือกอันเนี้ยให้เป็น 100% เพื่อที่จะแถมฟรีอะไรแบบนั้นนะน่าจะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับโอเคแล้วถ้ากดส่วนลดผิดนะครับแล้วก็เข้าไป
แล้วก็เริ่มปิดตรงนี้นะโอเคต่อไปส่วนลดเป็นเงินบาทนะครับก็คือลักษณะเดียวกันเลยก็จิ้มจิ้มแล้วกันสินค้านะครับแล้วก็เลือกส่วนลดตรงนี้แล้วเราก็เลือกใช้เลยส่วนลด20บาทนี่มันก็จะลดท้ายบินไป20บาทแบบนี้นะครับชำระเงินอันนี้คือส่วนลด20บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นส่วนลดไม่ระบุบาทนะครับขายอันนี้ขายของ168บาทแล้วก็ใช้ส่วนลดที่ไม่ระบุบาทมันจะเป็นเครื่องหมายตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเหมือนตัว F เนี่ยฮะเนี่ยก็จิ้มกระบายมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าเราจะลดกี่บาทนะครับสมมติว่าลด8บาทให้เป็นเลขกลมๆไปนี่ก็ใส่ไป8บาทกดตรงลงนะบินนี้ก็จะลดท้ายบินไป8บาทนะครับกดชำระเงินนี่เป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นสินค้า2อย่างลด8บาทนี่ครับโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยนะครับกรณีคนที่ใช้จอใหญ่แบบนี้นะครับแล้วไม่สะดวกมาสลับส่วนลดเป็นรายการทั้งหมดอะไรเงี้ยเราสามารถสร้างแท็บหน้าข้างล่างเนี่ยให้เป็นส่วนลดสักหน้าหนึ่งก็ได้นะครับในเช่นนี้ผมจะสร้างหน้านี้ให้เป็นส่วนลดอย่างเดียวผมก็สร้างหน้าใหม่นะครับแล้วก็แก้ชื่อมันเป็นคำว่าส่วนลดส่วนลดนี่แล้วผมก็เอาส่วนลดเข้ามาใส่ในนี้นะครับนี่ตรงนี้เนี่ยก็จะง่ายเวลาใช้นะครับนี่จึ๊บเวลาใช้งานนะก็คือแล้วก็จิ้มรายการสินค้าแล้วก็เข้าแคปส่วนลดนะครับลด 10% ก็จิ้มตรงนี้เลยแล้วสลับกลับมาหน้าอย่างนี้โอเคก็จะง่ายกว่านะถ้าใครใช้แบบแท็บเล็ตจอใหญ่นะสามารถสร้างแท็บคนนี้เขาเรียกว่าแท็บเฟเวอริตนะครับลองไปเสิร์ชดูจะมีวิธีการสร้างอยู่นะครับผมโอเคสำหรับการสร้างส่วนลดก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ